ีฟ่ามาเองยันปรับแพ้แน่ฟุตบอลโลกหากไม่เป็นไปตามที่สั่งคู่เดือดอินโดนีเซียปะทะบาเรนจากเหตุการณ์ทดเจ็บจนกว่าจะยิงได้งานนี้คนลุกกลายเป็นนรกทีมเยือนแน่บาเรนในขณะที่ทีมชาติไทยชิงแชมป์เอเชียตั้งเป้าคว้าแชมป์กลุ่ม U17 ชุดนี้ความหวังบอลโลกของไทยพบเติร์กมินิสถานนัดแรกวันพรุ่งนี้20:00 น.ตรงเจอกันขณะที่ประเด็นดราม่าอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยยังไม่จบล่าสุดหนังสือสัญญายังไม่ได้ถูกยกเลิกแต่ยังเล่นกับประจวบไม่ได้เอ้าเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกนะครับว่าล่าสุดเลยเนี่ยมีการยืนยันออกมาจากทางการจัดแข่งขันที่อินโดนะครับถึงประเด็นเดือดประเด็นดราม่าตรงนี้เนี่ยล่าสุดพ่อใหญ่ฟีฟ่าครับยันเองนะครับว่าเกมอินโดกับบาเรนเนี่ยอย่ามาทำหัวหมอนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทางบาเรนอ้างว่าเฮ้ยมันไม่มีความปลอดภัยจะไม่มาเตะที่อินโดแต่คุณน่ะได้เล่นในบ้านตัวเองไปแล้วพอจะมาเล่นบ้านเขากะว่าจะไม่เตะแบบนี้มันเกิดจากปัญหาการคุกคามของแฟนบอลอินโดนีเซียนั่นแหละนะครับไปสู่สมาคมฟุตบอลบาเรน BFA นะครับและตัวนักเตะนำไปสู่การร้องเรียนขอเปลี่ยนสถานที่แข่งขันอันนี้คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เขากล่าวอ้างมานะครับซึ่ง FIFA ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็ลงมาดูเคสนี้เพราะว่าหลายต่อหลายเคสเนี่ยอินโดนีเซียครับก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเขาซึ่งตรงนี้แหละที่อินโดก็ถึงจุดเดือดแล้วคราวนี้ก็ยังจะมาไม่เตะบ้านเขาในวันที่25 มีนาคม 2025ล่าสุดครับนายดิโตอาริโอเดโจนายกรัฐมนตรีนะครับกระทรวงเยาวชนและกีฬาอินโดออกมาแบบเดือดๆออกข่าว CNN เลยนะครับยืนยันว่าฟีฟ่าเนี่ยตอบกลับเรื่องนี้มาแล้วโดยขอให้การแข่งขันคู่ระหว่างอินโดและบาเรนในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกรอบ3นัดที่5มันต้องเล่นที่อินโดตามเดิมเท่านั้นนะครับหากบาเรนไม่ยอมเดินทางมาแข่งขันที่อินโดจะถูกปรับแพ้ตามกฎของฟีฟ่านั่นหมายความว่าอินโดนีเซียจะได้รับชัยชนะทันทีนะครับโอ้โหนายกกระทรวงกีฬาอินโดทิ้งท้ายแบบนี้แบบเดือดๆฟาดฟาดนะครับสำหรับบทการลงโทษ3ประการนะครับหากบาเรนปฏิเสธที่จะเล่นกับอินโดโทษที่พวกเขาจะโดนจะเป็นดังนี้1โดนลงโทษ WO นะครับ Walk Over ถือว่าบาเรนยอมแพ้ก่อนลงแข่งขันชัยชนะจะเป็นของทีมชาติอินโดนีเซียทันทีโอ้โหแบบนี้นี่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วทีมชาติบาเรนจะถูกปรับเงิน 40,000 ฟรังก์สวิสประมาณ 1.5 ล้านบาทเอาโดนนะครับแล้ว3ทีมชาติบาเรนจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3ทันทีโอ้โหคือผมบอกได้เลยครับว่างานงอกแบบนี้ไม่จบแบบนี้ไม่จบนะครับแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเวลาที่เตะกับชาติแบบนี้เนี่ยมันมักจะมีปัญหานะครับไม่ทางตรงทางอ้อมแกก็จะงอแงนู่นนี่นั่นแพ้ไม่แพ้ชนะก็เอามาทำให้มันเกิดปัญหาต่อเนื่องบอกได้เลยครับว่าปวดหัวครับเจอแบบนี้นะครับแล้วผู้ตัดสินคนนั้นเนี่ยเอาคาฟเนี่ยโดนอะไรบ้างหรือยังจากการตัดสินแบบนั้นเพราะว่าทาง FC บอกว่าถ้าอยากจะฟ้องก็ไปฟ้องฟีฟ่าเอาแต่ FC มองว่าตัดสินดีแล้วคือโอ้โหคือเป็นอะไรที่ปัดความรับผิดชอบและไร้ความรับผิดชอบสิ้นดีนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ทีมชาติไทยกันบ้างครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับที่จะถึงนี้สำหรับ U17 กันก่อนเลยนะครับเป็นรอบคัดเลือกนะครับล่าสุดนะครับก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันในการชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับช้างศึกของเราครับอยู่ในกลุ่มดีนะครับประกอบไปด้วยทีมชาติไทยอินเดียบรูไนและก็เติร์กเมนิสถานนะครับนำโดยหัวหน้าผู้สอนครับโค้ชเจเด็ดมีลาบนะครับก็ภายในงานแถลงข่าวเอาจริงนะครับมาสเตอร์เจเด็ดเนี่ยบอกว่าเรามีการเตรียมทีมล่วงหน้าเนี่ยมาตั้งแต่ศึกชิงแชมป์อาเซียนแล้วนะครับมีการเก็บตัวฝึกซ้อมจริงจังสุดๆนะครับพยายามสร้างทีมเพื่อเข้าไปเล่นรอบต่อไปให้ได้คือเอาจริงมันจะต้องไปให้ได้นะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเพราะนั่นคือความหวังที่เราจะไปฟุตบอลเยาวชนโลกนะครับหรือว่าฟุตบอลโลกสำหรับ U17 เนี่ยมันก็โควต้ามันเยอะขึ้นแล้วมันมีทุกปีไงเพราะฉะนั้นโอกาสมันเปิดกว้างทุกคนก็ตั้งใจนะครับแล้วมุ่งมั่นสุด
และทุกส่วนเนี่ยก็ให้การสนับสนุนทีมชาติในชุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจากฟอร์มการเล่นก่อนหน้านี้ต้องยอมรับนะครับว่า U17 ครับในการเจอออสเตรเลียในการเจอทีมใดๆก็แล้วแต่ในอาเซียนเนี่ยตอนนี้เนี่ย11นัดเรายังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับรวมถึงอุ่นเครื่องด้วยตั้งแต่อาเซียนเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือความหวังนะครับในชุดเริ่มต้นละกันนะของสมาคมฟุตบอลนะครับการที่อยู่สายเดียวกับเติร์กนะครับบรูไนอินเดียนะมาสเตอร์จะเด็ดบอกว่าทุกทีมก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้นะเวลาแข่งขันก็บอกไม่ได้เลยว่าเราจะชนะใครผลมันจะเป็นยังไงต้องดูวันแข่งขันจริงๆพวกเราพยายามตั้งใจจะเป็นแชมป์กลุ่มช้างศึกประกาศนะครับว่าไทยจะเป็นแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบถัดไปให้ได้แต่ว่าบอลรุ่นนี้เนี่ยความเก่งกาจเนี่ยมันใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะทีมไหนก็แล้วแต่นะฮะที่ผ่านมาครับเรามีการพยายามนะครับเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งเราจะต้องเตะในเวลา2 ทุ่มโอ้โหเตะดึกมากเลยจริงๆน่าจะเตะทุ่มนะมีการปรับโปรแกรมชีวิตประจำวันเพื่อให้นักเตะพร้อมแล้วก็ภาวนาว่าอย่าฝนตกเพราะว่าถ้าฝนตกมาแท็กติกทุกอย่างที่เตรียมมาจะต้องเปลี่ยนแล้วมันก็ทำได้ไม่เต็มที่ก็อยากจะให้สภาพอากาศเนี่ยมันเอื้ออำนวยหน่อยมันจะได้เล่นสนุกนะเอาจริงนะถ้าเจอฝนเนี่ยมันเล่นยากแต่ละทีมต้องโยนอย่างเดียวเตะสาดอย่างเดียวคิดว่าชลบุรีถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความพร้อมอย่างมากอยู่แล้วนะครับในการจัดการแข่งขันคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็มีทีมฟุตบอลอาชีพอยู่ที่นี่การจัดการก็เป็นมืออาชีพสูงนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราเนี่ยโปรแกรมนะครับจะเล่นกันวันที่23นะครับไทยเจอเติร์กเมนิสถานนะครับ25บรูไนเจอไทยนะครับแล้วก็27ไทยพบกับอินเดียนั่นเองนะครับทุกนัดเนี่ยถ่ายทาง AS Play นะครับถ้าใครจะไปดูก็ไปดูได้นะเขามีขายตั๋วอยู่ใกล้ประตู3นะครับที่สนามชลบุรีนะครับก็ไปรอได้ใครอยากดูก็มีหลายราคา200 150 100เดียวนะครับก็เอาที่ไหวตามที่เหมาะสมแล้วกันนะครับส่วนอีกกรณีนึงนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวต่อเนื่องนะครับทางด้านของ BG เนี่ยหลังจากที่มีการยกเลิกสัญญาของชัดชัยบุตรพรมไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับก็ต้องถามประจวบแล้วครับว่าสมมุติว่าถ้าหากว่าจะใช้งานทางด้านบอยชัดชัยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมนะครับซึ่งโค้ชเตี้ยก็ยอมรับว่าอยากจะใช้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่กับการพูดคุยกับ BG ด้วยล่าสุดเลยนะครับโค้ชเตี้ยครับสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้สอนพีทีประจวบเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีนี้นะครับว่าตอนนี้ชัดชัยเนี่ยโดนยกเลิกสัญญาจาก BG ทำให้กลายเป็นฟรีเอเจนต์แต่ประจวบก็สนใจในตัวเขาอยากได้มาร่วมทีมต่อเลยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอสอบถามไปยัง BG ตามมารยาทนะครับว่ามันสามารถทำได้เลยไหมถ้า BG ไม่ให้ก็คือประจวบก็จะไม่เอาเพราะเป็นการเคารพซึ่งกันและกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยทำผลงานไปทั้งสิ้น8นัดเสีย9ประตูเก็บ4คลีนชีทนะครับตามรายงานแล้วเนี่ยชัดชัยถ้าถูกยกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการส่งเอกสารสัญญานะครับไปให้กับบริษัทไทยลีกด้วยซึ่งในเคสของชัดชัยเนี่ยได้ลงทะเบียนกับ PT ประจวบพร้อมสัญญายืมตัวจาก BG ถูกต้องตามระเบียบของเขานะครับดังนั้นจากข่าวที่ BG ปทุมเนี่ยยกเลิกสัญญาตามขั้นตอนมันก็คือจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะครับไปที่ไทยลีกถึงจะทำให้ชัดชัยไม่มีสัญญากับสโมสรใดและก็จะหมดสิทธิ์ลงสนามแต่ก็ไม่ใช่ว่าชัดชัยจะไม่ได้ลงเล่นอีกแล้วนะเพราะว่าเขาเนี่ยยังมีชื่อลงทะเบียนอยู่กับ PT ประจวบเพียงแต่ว่า PT ประจวบต้องทำสัญญาใหม่ขึ้นมาแล้วก็ส่งให้กับไทยลีกมันก็อาจจะหลายขั้นตอนหน่อยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ะมันทำได้แต่ว่าพอคุยกันแล้วเนี่ยจะตกลงให้มันออกมาเป็นแบบนั้นหรือไม่นั่นเองแต่ว่าเท่าที่ทราบตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่ได้มีหนังสือยกเลิกสัญญาเนี่ยไปที่ไทยลีกแต่ว่าไม่แน่ครับภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะอาจจะออกมาแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนคล้ายๆกับสุญญากาศอะเพราะว่าจากรายงานเนี่ยนะครับก็เขาจะไม่ได้ลงสนามให้กับประจวบอีกไม่ว่าจะมีการยกเลิกสัญญาแล้วหรือไม่ก็ตามเว้นแต่มีการเจรจาระหว่างนักเตะและสโมสรใหม่เท่านั้นนั่นเองนะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงสามารถติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนา
นาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด